ดื่มน้ำมะระปั่นทุกวันจนใครๆก็ทักว่าหน้าดูเด็กกว่าวัยบางคนนั้นก็ทานผักใบเขียวยากเหลือเกินและยิ่งผักชนิดที่มีรสขมเนี่ยนะอย่าให้พูดเลยค่ะแค่สัมผัสลิ้นก็แทบอ้วกแล้วแต่รู้ไหมคะว่าผักที่ยิ่งขมมันจะยิ่งมีประโยชน์ถ้าแบบว่าให้มาเคี้ยวเนี่ยมันเกินใจก็ลองดัดแปลงมาเป็นแบบเครื่องดื่มดูไหมคะเผื่อจะได้ทานง่ายขึ้นค่ะวันนี้เรามีเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประโยชน์ของน้ำมะระปั่นมะระเป็นผักที่เรารู้กันดีว่ามีรสชาติขมกินยากมากๆสำหรับใครหลายๆคนแต่ถ้าลองเปลี่ยนเป็นแบบน้ำอาจจะง่ายขึ้นก็ได้นะคะแล้วที่สำคัญประโยชน์ของน้ำมะระปั่นนั้นก็มีเยอะแยะมากมายใครที่แบบรักสุขภาพต้องลองเปลี่ยนทัศนคติแล้วล่ะค่ะเพราะว่าประโยชน์ของน้ำมะระปั่นมีเยอะจริงๆขอบอกตอนนี้หลายๆคนนั้นก็คงอยากที่จะรู้แล้วใช่ไหมล่ะคะว่าประโยชน์ของน้ำมะระปั่นที่เรานำมาบอกกันนี้มีอะไรบ้างค่ะถ้าอย่างนั้นเราก็ไปดูประโยชน์ของน้ำมะระปั่นกันเลยดีกว่าค่ะประโยชน์ของน้ำมะระปั่นมะระเป็นผักผลผิวครุขระที่มีรสขมเน้นที่มะระจีนเพราะเนื้อมะระจีนนี้ประกอบด้วยวิตามินซีวิตามินบีรวมและเกลือแร่ชนิดต่างๆเหตุที่เนื้อมะระมีรสขมเพราะมีสารอัลคาลอยด์ชื่อโมดิดินช่วยทำให้เจริญอาหารและเป็นยาระบายอ่อนๆสามารถต้านเชื้อไวรัสแถมล่าสุดผลการวิจัยค้นพบว่ามะระขี้นกผลเล็กที่แนมกับน้ำพริกช่วยต้านเชื้อไวรัส HIV ได้อีกด้วยค่ะวิธีทำน้ำมะระปั่นจำนวน3แก้ว 1. เนื้อมะระสดหั่นเป็นชิ้น2ถ้วย2น้ำส้มคั้นเศษ1ส่วน2ถ้วย3น้ำมะนาว2ช้อนโต๊ะ4น้ำเชื่อม3ช้อนโต๊ะ5เกลือป่นเศษ1ส่วน4ช้อนชา6น้ำต้มสุกแช่เย็น1ถ้วย7น้ำแข็งบดละเอียด1ถ้วยหมายเหตุเลือกมะระจีนแก่จัดดูที่เปลือกสีเขียวอมขาวล้างน้ำให้สะอาดพาเอาเม็ดออกหั่นเป็นชิ้นนำไปแช่ตู้เย็นให้เย็นจัดเพื่อลดความขมและกลิ่นเหม็นเขียวเมื่อเย็นได้ที่นำส่วนผสมทั้งหมดปั่นเข้าด้วยกันให้ละเอียดรินใส่แก้วแล้วดื่มสูตรนี้ทานแล้วจะช่วยชะลอความแก่ได้อีกด้วยค่ะทานแล้วเป็นยังไงก็อย่าลืมมาเล่าสู่กันฟังบ้างนะคะแล้วอย่าลืมส่งต่อให้เพื่อนๆหรือคนที่เพื่อนๆห่วงใยด้วยค่ะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการเป็นผู้ให้ขอให้มีสุขภาพที่ดีแข็งแรงร่ำรวยความสุขทั่วหน้ากันทุกท่านตลอดไปเลยนะคะอย่าลืมถ้าคุณชอบโปรดกดไลค์ถ้าคุณถูกใจโปรด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้แก่พวกเราด้วยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณข้อมูลที่มา http://www.akkidsukapap.com/2016/07/bl อ้างอิงที่มา 2015.n3k.in.th ขอบคุณภาพที่มาnaturalandsalthyalifestyle.com และ stepotalth.com ลิงก์บทความ http://goo.gl/kjftkx